ทำการขลุนโดยช่างแจ้ครับพี่น้องครับกับทักทายสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวโดมลูกดกออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับมื้อนี้มาเบิ่งทีมงานซุ้มกิ่งทองเพิ่นแกงขี้เกครับพี่น้องโคขี้เกมื้อนี้ท่านฤาษีน้อยก็กําลังโคค่อยอยู่ครับทางเดียวกําลังล้างหม้อทางแจ๊กกําลังซุ้มฟื้นครับพี่น้องมื้อนี้กราบสวัสดีพี่น้องไปทั่วโลกด้วยนะครับปีนี้ซุ้มกิ่งทองอําใหญ่กว่าเดิมครับพี่น้องครับ10ล้านใช้ดินประสิว30ลังครับปีนี้เออวานะลือ ซุ้มกิ่งทองร่วมกับหมากอร่อยหอมครับปีนี้กูอยู่เบื้องหลังสิวะกูอยู่เบื้องหลังวันนี้พามาชมวิธีแกงดินประสิวใส่ถ่านครับพี่น้องเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทำมั่งไฟโดยช่างแจ้และก็ช่างเอียวน้ำกับยูคือน้ำกับมะขามน้ำย่างดีครับพี่น้องน้ำตึกปลาน้ำสะเลยครับพี่น้องน้ำสะเลยครับฤาษีน้อยกับร่างซอมสะซอมค่อยต่ำขี้เกียครับพี่น้องโอ้อยู่ทางหูช่างเอียวกับช่างแจ้ร่างหนึ่ง12 1ร่าง12กิโลแมนครับผสมท่านจักกิโล3โล3โล6ขีด3โล6ขีด10ดินประสิวครับพี่น้องดินประสิว12กิโลคือ1ร่างเวลามาแกงใช้ถ่าน3กิโล6ขีด3กิโล6ขีดครับพี่น้องครับถ่านเรียกว่าถ่าน3สูตรถ่าน3เนาะอันนี้คือขั้นตอนการแกงดินประสิวครับพี่น้องแกงดินประสิวใส่ถ่านจะต้องต้มให้ดินประสิวเปื่อยก่อนแล้วค่อยเอาถ่านลงขลุ่นงั้นดีกว่าทางแกขลุ่นให้มันแห้งแล้วก็ไปตากแดดไว้อีกทีหนึ่งแล้วค่อยมาตำต้มกับใส่ไฟแห้งครับพี่น้องตอนต้มเพื่อเปื่อยนี่ใส่ไฟแห้งแต่ว่าพอเปื่อยแล้วเสื้อท่านก็ใส่ไฟอ่อนลงครับพี่น้องครับเพราะว่าตอนเอเธอมันเปื่อยนี่ต้องใส่ความร้อนสูงครับเป็นเกียร์ต้มครับพี่น้องครับต้มจนสุกต้มจนแห้งครับพี่น้องครับว่าจะหาผู้บรรยายภาษาต่างประเทศมาก็หาเบอร์ไม่เจอครับวันนี้ติดต่อยังไม่ได้ปีนี้ดินประสิวขาดตลาดเด้อพี่น้องเด้อดินประสิวขาดตลาดครับได้กะ 3A ครับปีนี้แต่ว่าการนี้ก็แรงขึ้นเดียวครับพี่น้องครับปีนี้หากะ 3A ได้ก็ใช้ 3A ครับพี่น้องครับทำการขลุ่นโดยช่างแจ้ครับพี่น้องครับช่างทิวกำลังแกงครับแกงขั้วดินประสิวใส่ถ่านขั้วจนแห้งครับให้ถ่านดูดน้ำดินประสิวเข้าไปเนื้อในจนแห้งครับพี่น้องครับใช้เวลาก็ดวนเติบประมาณ1ชั่วโมงครับ15นาทีโอ้โหใช้เวลาประมาณ35นาทีต่อหม้อครับกว่าจะสุกท่านพี่ก็จะก้อยไดโนเสาร์วันนี้กินก้อยกับพร้อมกับแกงขี้เกียร์บ้างไฟครับพี่น้องเอาเลย
โอ้ยมอนผักโกโมนั้นแท้ๆแกงผักหวานเออแซ่บโกโมนั้นทางนี้แกงผักหวานครับพี่น้องแต่วุ้นแกงขี้เกียจกินแกงผักหวานทางโน้นแกงขี้เกียจแกงขี้เกียจบ้างไฟปีนี้ซุ้มกิ่งทองและก็หมากอร่อยหอมครับร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน10ล้านครับพี่น้องครับเส้นผ่าศูนย์กลางของบ้างเท่าไหร่ครับช่างแจ้8นิ้วครึ่งเส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วครึ่งความยาวครับ6เมตรความยาว6เมตรคิดว่าจะได้6เมตรได้6เมตร2เซนปีนี้ปีนี้มาเที่ยวชมงานได้นะครับพี่น้องวันที่20ถึง21พฤษภาคมเอิ่นหมู่เอิ่นพวกมาหลายๆครับพี่น้องมาเที่ยวงานบุญบั้งไฟกุดว่าครับพี่น้องครับเทศบาลตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับอบจ.เพิ่นก็ให้งบมาอยู่ได้ครับร่วมสนับสนุนบุญบั้งไฟบุญประเพณีของพี่น้องชาวกุดว่าครับพี่น้องครับสั่งแจกกับสั่งทิวกำลังค้นครับพี่น้องคนไปคนมาให้มันแห้งครับตั้งแจได้บริสุทธิ์คนก็ทิพย์แกงสุกแล้วก็จะนำไปตากแดดครับพี่น้องนำไปตากแดดพึ่งแดดแล้วก็นำมาพักไว้ก่อนครับให้มันเย็นตัวให้มันเย็นตัวลงจักน้อยครับพี่น้องแล้วจังเราไปตะครับสนใจมาชมการผลิตบั้งไฟตะไลติดต่อผ่านทางคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวชมได้ครับพี่น้องมาชมขั้นตอนการผลิตหรือต้องการมาสนับสนุนค่ายบั้งไฟครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินข้าวสารอาหารแห้งเป็นกาแฟครับรังยังรับบริจาคได้ที่ค่ายนะครับนาหนองกิบพวนนะครับพี่น้องครับสอบถามได้มาถึงบ้านกุดว่าแล้วก็สอบถามเส้นทางมาได้เด้อพี่น้องเด้อจะมีป้ายปักไว้เป็นระยะระยะนะครับปักหมุดได้เลยครับปักหมุดได้บ้านกุดว่านาหนองกิบพวนครับปักหมุดได้เลยมาเที่ยวชมได้ครับเที่ยวชมขั้นตอนการผลิตหรือว่าจะมาทายทำเกี่ยวกับบั้งไฟเกี่ยวกับประเพณียินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อใช้ถ่านที่เผากับดินบะสิวผสมกันแล้วก็ไปแกงคั่วให้แห้งครับพี่น้องครับเพื่อจะได้มาตำต่อไปครับโอ้จุดใหม่หมอธรรมดามันกล้ามว่ามันกล้ามครับพี่น้องครับคันลนไม่ถึงก็กล้ามครับนี่ขั้นตอนการแกงมือปืนครับพี่น้องก็เป็นมือปืนมือบั้งไฟครับบอกผิดเจอทีมงานซุ้มกิ่งทองทีนี้10ล้านครับพี่น้องครับโดยช่างแจ๊และก็ช่างเอี่ยวสมุนกับกำลังก้อยกระปอมครับพี่น้องพักจากการแกงขี้เกียจกับก้อยกระปอมครับวันนี้ก้อยกระปอมครับพี่น้องนะกินข้าวกับทีมงานบังไฟ10ล้านครับวันนี้โอ้ยหลายๆครูเป็นกรรมการเขาได้มาครับพี่น้องครับกินข้าวกับทีมงานบังไฟครับสวัสดีรถไถใหญ่ก็มาครับพี่น้องมาแต่ไปหาท่านบังไฟคือเดียวครับก็เลยห้องมากินข้าวน้ำเดียวครับทีนี้พักเกียรติบังไฟอยู่ครับมังไฟแสนมังไฟล้านมากินข้าวครับพี่น้องครับกินข้าวแล้วจังละแกงขี้เกียจต่อครับพี่น้อง
ครับสำหรับคลิปนี้ก็เบื้องการคั่วขี้เก๋นะครับเนาะคลิปต่อไปก็อาจจะเบื้องการตําการตําขี้เก๋ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพาจากไปก่อนครับพี่น้องครับเอาไว้พบเดี๋ยวคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ